าดีในรายการ I am จาดีค่ะรายการทำขนมที่เน้นไอเดียสร้างสรรค์ในรูปแบบที่เป็นจาดีเองค่ะเมนูในวันนี้ค่ะเป็นเมนูที่ยอดฮิตสำหรับคนไทยเลยนั่นก็คือเมนูข้าวเหนียวแฟนซีนั่นเองค่ะทำง่ายมากทานกับอะไรก็อร่อยค่ะไม่ว่าจะทานกับไก่ทอดหมูปิ้งหรือว่าส้มตำก็ยังได้เลยค่ะอยากรู้แล้วไหมคะว่าจะง่ายและน่ารักขนาดไหนถ้าอยากรู้เราต้องไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาเตรียมนึ่งข้าวเหนียวกันค่ะอย่างแรกเลยเนี่ยคือจะดีมีข้าวเหนียวแล้วก็ตัวสีเนี่ยค่ะจะดีใช้สีเขียวจากใบเตยค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นสีอื่นก็ได้เช่นสีม่วงจากดอกอัญชันหรือว่าอยากจะให้เป็นชมพูก็บีบดูได้ค่ะหรือจะทำทุกสีแต่ว่าใช้เวลาหุงนานหน่อยค่ะมีน้ำใบเตยค่ะจะดีใช้น้ำ125มิลลิลิตรแล้วก็ใบเตย5ใบค่ะสีเขาจะเข้มหน่อยหรือว่าใครที่ไม่ชอบแบบกลิ่นใบเตยแรงเหมือนของจาดีเนี่ยค่ะลดใบเตยลงแล้วก็ใส่เป็นสีผสมอาหารไปสัก5หยดใบเตยเหลือ3ใบก็ได้ค่ะใส่ข้าวเหนียวลงไปคราวนี้เราก็จะดูว่าเขายังไม่ท่วมข้าวค่ะจะใส่เป็นน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยค่ะเอาให้ท่วมข้าวแล้วลองเช็คดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวข้าวเขาว่าค่ะเราจะต้องแช่ข้ามคืนไว้1คืนข้าวเขาจะอืดขึ้นมานิดนึงตอนนี้ท่วมแล้วจะเรียกให้ท่วมแบบมากขึ้นอีกนิดนึงโอเคเรียบร้อยแล้วจะเอาข้าวเนี้ยค่ะพักแช่ข้ามคืนไว้1คืนค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาดูกันค่ะว่าออกมาจะหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้ก็แช่ข้าวเหนียวไว้ครบ1คืนแล้วค่ะสีเขาจะเป็นแบบซึมเข้าไปในตัวข้าวนิดนึงแล้วจะเทน้ำค่ะออกหมดเลยแล้วก็เทน้ำผ่านตะแกรงกรองออกไปได้หมดเลยค่ะนี่ไงสีเขาจะแบบเข้ามาให้ข้าวเขียวๆแล้วอะค่ะถ้าใครชอบเขียวมากกว่านี้เหมือนที่จะดีบอกตอนแรกใส่สีผสมอาหารลงไปได้นะคะแต่ว่าถ้าใครชอบเป็นสีธรรมชาติแล้วไม่ต้องเลยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะจะนำข้าวเนี้ยไปล้างน้ำค่ะแค่น้ำเดียวพอนะคะอย่าแช่ล้างเยอะๆนะไม่งั้นสีที่เราแช่ไว้กลางคืนเนี่ยเขาจะออกไปค่ะไปล้างข้าวแล้วเดี๋ยวกลับมากันค่ะล้างข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะนำใส่ตัวล้างถึงกันจะมีผ้าขาวบางค่ะแล้วก็ชุบน้ำให้หมาดๆนะคะนี้เป็นชุบน้ำหมาดๆและบีบให้หมาดๆวางไปในล้างถึงค่ะหรือว่าถ้าใครใช้เป็นหวดก็ได้ที่เขาเป็นแบบสารๆไม้ๆอะค่ะอย่างนั้นก็นึ่งได้กับอีกอย่างนึงถ้าอยู่ต่างประเทศเราไม่มีล้างถึงหรือว่าไม่มีหวดค่ะในหม้อหุงข้าวก็ได้แต่ว่าข้าวออกมาเขาจะไม่เหมือนกันเขาจะแฉะกว่าอีกนิดนึงถ้าเป็นใช้ล้างถึงหรือว่าจะหวดจะดีกว่าค่ะโอเคแล้วตรงนี้ก็ปิดค่ะให้มิดเลยเดี๋ยวจะดีจะเอาไปนึ่งนะคะสุกแล้วกลับมาดูอีกทีนึงค่ะไปเลยตัวแรกค่ะจะดีจะทำเป็นสีเขียวเป็นไม้ค่ะไม้ในเรื่อง Monster Ink ที่แบบตัวเขียวแล้วมีตาเดียวอะค่ะก่อนทำก็จะต้องให้มือลื่นๆนิดนึงนะคะสเปรย์ออยล์ค่ะแล้วก็ปั้นเลยใช้กะหรือว่าจะช่างต่อช่างก็ได้ปึ๊บของจารีอยู่ที่50กรัมค่ะหรือว่าจะดีมีต่อด้วยปิดที่อุปกรณ์ด้วยค่ะจะดีใช้เป็นเหล็กแหลมค่ะเสียบลงไปก่อนนำทางเขาทำตอนร้อนๆค่ะจะง่ายโอเคเสร็จหนึ่งตัวไปตัวที่สองกันต่อไปค่ะเป็นสีขาวทำโดนดักกัน50กรัมเหมือนเดิมเลยค่ะร้อนปั้นเป็นตรงหมวกของเขาก่อนถ้ายังที่แบบร้อนๆนะคะเขาจะยังติดกันได้อยู่ง่ายๆโอเคเดี๋ยวจะดีทำไปเรื่อยๆกันนะคะแล้วกลับมาดูอีกทีนึงค่ะข้าวเหนียวขาวธรรมดาค่ะเราจะมาเปลี่ยนให้เป็นสีส้มกันด้วยการใส่เป็นซอสมะเขือเทศค่ะเขาจะเปรี้ยวๆหน่อยพอเข้ากันดีแล้วอะค่ะเขาก็จะเป็นร่วนๆแล้วปั้นเริ่มแบบไม่ค่อยได้แล้วอะค่ะเราจะใส่เป็นไข่แดงลงไปครึ่งฟองเป็นไข่ต้มเนี่ยค่ะใช้แค่ครึ่งฟองมิกกี้เมาส์วันนี้จะอร่อยมาก
เพราะว่าเขาจะมีมันๆของตัวไข่แดงแล้วก็มีหวานๆเปรี้ยวๆจากซอสมะเขือเทศค่ะทานข้าวเหนียวเปล่าๆก็ยังอร่อยเลยนะเนี่ยไม่ต้องกินกับหมูปิ้งเลยอันนี้เข้ากันแล้วค่ะเป็นส้มๆแล้วคราวนี้เราจะมาปั้นกันใช้เป็นก้อนละ50กรัมเหมือนเดิมค่ะโอเคแล้วก็ปั้นเนี่ยพอใส่ไข่เข้าไปปุ๊บเขาจะปั้นได้ตอนแรกที่ดูมันแบบเหลวๆอะค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำตัวหูกับตัวสีดำๆที่เป็นสาหร่ายกันค่ะต่อไปค่ะเราจะมีมิกกี้เมาส์แล้วก็เสียบกันใช้ไม้ไปแหลมจิ้มนำทางเขาก่อนนะคะอันนี้ไม่ต้องทะลุนะเพราะว่าเป็นชิ้นบนสุดแล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่ไอเดียเลยค่ะจะเป็นยังไงก็ได้ค่ะแล้วก็เสียบเลยค่ะตอนนี้เราจะมาตกแต่งหน้ากันจะทำเป็นตัวไม้ตัวแรกเลยที่ตาเขาแบบใหญ่ๆอยู่ตรงกลางค่ะจะดีใช้เป็นชีสแล้วก็ที่ตัดค่ะวงกลมถ้ามีคุกกี้คัตเตอร์ใช้เป็นคุกกี้คัตเตอร์ตัดได้ถ้าไม่มีนะคะก็ลองหาอะไรในบ้านหลอดที่แบบเราดูชาไข่มุกอันนั้นก็จะใช้ตัดได้ค่ะแล้วก็ตอนที่แปะแต่ละชั้นให้เข้ากันจะดีใช้เป็นมายองเนสนะคะถัดมาตาเขาจะเป็นแบบเขียวๆก่อนชั้นนึงแล้วค่อยเป็นตาดำก็เป็นข้าวเหนียวค่ะเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตรงตาดำใช้เป็นตัดค่ะสาหร่ายแล้วก็มาตัดเป็นกลมๆคราวนี้เขาจะมีเป็นเขาสองข้างค่ะจะดีใช้เป็นชีสเนี่ยแหละแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ตัดข้างจะได้เป็นสามเหลี่ยมสองอันแล้วค่ะจะเอาตรงนี้แหละมาทำเขาใช้มีดจิ้มเจาะรูเขาหน่อยเช็คดูว่าเขาอยู่ตรงไหนใส่มายองเนสเข้าไปในช่องก็ใส่เขากันน่ารักโอเคมาที่เป็ดค่ะจะดีใช้เป็นเป็ดค่ะเราจะทำที่คาดหมวกเขาก็ติดมายองเนสขาวเลยก็ที่คาดค่ะตัดเป็นเส้นตรงๆธรรมดาเลยแล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็จะมีตรงแบบปลายหมวกค่ะที่จะเป็นแฉกๆต่อไปเป็นปลากับปากเขาค่ะใช้เป็นชีสเนี่ยแหละเราก็จะตัดเป็นปากเขาปลาเราก็จะใช้เป็นกลมๆจะตัดเองก็ได้หรือว่าใช้ที่เจาะกระดาษตัดก็ได้นะคะข้างนี้โอเคเป็ดเท่านี้ค่ะมาที่มิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์ง่ายมากเราใส่ตาเขาโอ้ค่ะแล้วก็ตาโอเคเสร็จหนึ่งไม้ค่ะ
ตอนนี้ก็เสียบครบ3ชิ้นแล้วค่ะเรามาดูมีภูกันตัวแรกก็จะมีคิ้วมีตาแล้วมีจมูกเนาะจะดีลงจมูกเข้าก่อนจมูกโอเคมีภูเสร็จค่ะมาตัวเชอรี่กันเชอรี่คิ้วเขาจะแบบเข้มๆหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซ้ำๆข้าวเหนียวแฟนซีอีกหนึ่งไม้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายมาน่ารักด้วยการเพิ่มสีแก้มกันค่ะจะดีมีเป็นซอสมะเขือเทศค่ะแล้วก็ทำเป็นแก้มของตัวเดซี่ดักกันแล้วจิ้มลงไปเลยแก้มชมพูสุดท้ายก็มิกกี้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูข้าวเหนียวแฟนซีซุ้งๆค่ะทำไม่ยากแล้วก็อร่อยมากด้วยค่ะอย่าลืมลองทำกันดูนะคะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกจ๋าดีได้ค่ะวันนี้ไอแอมจ๋าดีต้องไปแล้วค่ะบายค่ะขอตัวไปชิมกันนะคะ